ความประทับใจแรกต่อเพื่อนๆในก็อตเซเว่นของคุณความประทับใจแรกตอนผมเจอแบมแบมครั้งแรกเขาน่ารักมากเลยเพราะว่าผมเจอเขาตั้งแต่เขายังเล็กๆเฝ้าดูเขาเติบโตขึ้นและเริ่มต้นงานเดี่ยวของเขาผมรู้สึกเหมือนผมเลี้ยงลูกของตัวเองเลยมันทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาเป็นน้องเล็กที่สุดของกลุ่มเราด้วยไม่ใช่แค่แบมแบมแต่มียุกยอมด้วยพวกเขายังเด็กมากตอนที่ผมเจอพวกเขาและตอนนี้พวกเขาก็เริ่มงานเดี่ยวก่อนผมนั่นทำให้ผมภูมิใจมากที่ได้รู้ว่าพวกเขาตั้งใจทำงานอย่างหนักแล้วก็ทำออกมาได้ดีแม้แต่ยองแจก็มีละครเพลงของตัวเองผมมองเขาเหมือนน้องชายแท้ๆของผมเลยเพราะอย่างนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนำและนำทางเขาเพราะเขาทำให้ผมนึกถึงตัวเองตอนที่ยังอายุน้อยและก่อนที่ผมจะรู้ตัวเขาก็มีผลงานละครเพลงของตัวเองแล้วอาจจะเป็นเพราะพวกเขายังอายุน้อยอยู่แต่มันทำให้ผมอยากจะร้องไห้เพราะผมภูมิใจในตัวพวกเขามากสำหรับจินยองผมรู้สึกทึ่งมากที่ได้รู้ว่าเขาทำงานหนักและขยันขนาดไหนเรากลายเป็นแรงบันดาลใจของกันและกันแค่ทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อตัวเราเองและกันและกันผมเห็นเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีสำหรับแจ็คสันตั้งแต่วินาทีที่เขาเดินผ่านประตูเข้ามาสิ่งแรกที่เขาพูดก็คือ Yo what's up แน่นอนว่ามันทำให้ผมประหลาดใจมากมันทำให้ผมพูดไม่ออกเลยผมคิดว่าแจ็คสันไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่นอกจากอายุที่มากขึ้นเขายังดูกระจับกระเฉงเหมือนครั้งแรกที่เราพบกันมันดีมากที่ได้เห็นเขาเข้าสังคมเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวและผมอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างในบางแง่มุมมาร์คกับผมมีความสำคัญที่แปลกหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเราลงเอยด้วยการทะเลาะกันในสตูดิโอหลังจากทะเลาะเบาะแว้งกันสักพักผมรู้ว่ามันยากสำหรับเขาแค่ไหนหลังจากที่มาร์คมาถึงเกาหลีได้ไม่นานนักเขาต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ยิ่งกว่านั้นคือการที่ต้องมาอยู่คนเดียวห่างจากพ่อแม่พ่อผมรู้ว่ามันยากแค่ไหนในสถานการณ์ของเขาผมโกรธไม่ได้ที่จะเสียใจผมไม่รู้ว่าผมเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าตอนที่ก็อตเซเว่นมารวมตัวกันครั้งแรกพวกเราบางคนคิดว่ามันคงจะไม่เวิร์กแน่ผมจำได้ว่าร้องไห้แล้วบอกพวกเขาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ทิ้งพวกนายและหลังจากที่พวกเราผ่านอะไรด้วยกันมาถ้าใครไม่ไหวหรือทำไม่ได้ฉันก็จะสู้เพื่อนายเช่นกันผมไม่รู้ว่ามันจริงจังเกินไปหรือเปล่าแต่นั่นคือเท่าที่ผมจำได้